โอ้โหพี่น้องดูลูกพลับแม่เหลืองน่ากินมากๆเลยฮะสีส้มส้มสีทองทองเนี่ยเดี๋ยวเรามากินลูกพลับกันดีกว่าเห็นเล็กเป็นออกมาก็จะได้ลูกสวยๆแบบนี้สีสันน่ากินเลยนะเดี๋ยวนั่นเล็กจะเฉาะเป็นชิ้นสวยๆนั่งกินเดี๋ยวจะชิมให้ดูว่ารสชาติเป็นยังไงนะอันนี้แช่เย็นไว้นะว้าวนี่เฉาะมาแล้วฮะน่ากินมากๆเลยนี่แหละลูกพลับเดี๋ยวเรามาชิมกันว่ารสชาติเป็นยังไงอร่อยหรือเปล่าสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้น้าเล็กจะพาชิมลูกพลับนะดูสิว่ารสชาติเป็นยังไงอันนี้แช่เย็นไว้นะรสชาติหวานแต่หวานไม่มากนะกรอบกำลังพอดีอร่อยเลยฮะไม่มีรสฝาดเลยนะลูกสุกแล้วก็แช่เย็นไว้นะแช่ในตู้เย็นไว้เลยนะในช่องธรรมดาเนี่ยแหละช่องแช่ผักเนี่ยรับรองว่าได้กินลูกพับที่แบบรสชาติเยี่ยมเลยกินกับน้าเล็กนะแซ่บๆกันอากาศร้อนๆแบบหาผลไม้เย็นๆกินเนี่ยมันฟินเวอร์เลยนะเนี่ยสำหรับคลิปนี้ก็พามากินลูกพับมาชิมนะรสชาติถือว่าเยี่ยมเลยหวานไม่มีฝาดเลยแล้วก็ที่เขาแช่เย็นไว้เนี่ยมันจะเย็นแล้วก็กรอบกำลังดีนุ่มกำลังดีสุดยอดเลยครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ